ในช่วงนี้นะคะย้ำกันอีกสักรอบในเรื่องของการแจกหนังสือเป็นของขวัญปีใหม่คุณผู้ชมทุกท่านค่ะวันละ3เล่มด้วยกันค่ะคุณผู้ชมพิมพ์ทีดีนะคะวงเล็บมาด้วยค่ะคำว่าหนังสือนะคะแล้วก็ตามด้วยคำถามที่อยากจะถามก็ได้ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะ4221606ส่งมาได้เลยค่ะประกาศชื่อท้ายรายการนะคะครับก็ใครจะร่วมสนุกหนังสือดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะร่วมได้และอย่างที่ตรีบอกจะส่งมาร่วมสนุกชิงหนังสืออย่างเดียวก็ได้หรือจะพ่วงคำถามเข้ามาด้วยก็ได้เช่นเดียวกันแต่ไม่ต้องบอกเมื่อวานมีอย่างเงี้ยมีบอกบ้านเลขที่หมู่ตำบลแขวงไม่ต้องใช้เฉพาะชื่อสกุลแล้วก็จังหวัดก็พอนะครับเดี๋ยวคนรู้ที่อยู่หมดนะคะมาเริ่ม SMS กันเลยดีกว่าไหมคะอาจารย์ขาอะไรครับ SMS แรกเลยค่ะคุณเกซินีนะคะเกิดวันที่13ตุลา2523ค่ะเวลาเกิด7นาฬิกาตรงนะคะตรงกับวันจันทร์ถูกต้องไหมคะอาจารย์ปฏิทินตรงกับวันจันทร์พอเป็นวันจันทร์ปั๊บเนี่ยชื่อจะเสียแล้วนะฮะ3ตำแหน่งมีหลายอย่างเลยนะครับก็ลองดูนะครับติดขัดทุกเรื่องไหมงานไม่รุ่งหรือว่ามีปัญหาในแง่ของความรักความสัมพันธ์ตลอดจนในเรื่องของสุขภาพก็ควรจะปรับนะครับค่ะถามเรื่องดวงโดยรวมปีหน้าค่ะค่าขายอะไรค่าขายอาหารดีหรือเปล่าอาจารย์สุขพยายะมหาอุดมีเงื่อนไขเดียวขายส่งแล้วก็ในแง่ของสถานที่ตั้งร้านเนี่ยไม่ควรจะอยู่ติดถนนเส้นหลักถนนเส้นรองทำเลดีๆใต้ถุนคอนโดในโรงอาหารของโรงเรียนในตลาดในห้างในมอลล์พวกนี้เงื่อนไขเดียวนะอันนี้ในระยะยาวถือว่าดีเพราะมหาอุดเกาะก็เสริมในเรื่องของการเป็นเจ้าของกิจการด้วยครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณวงเล็บหนังสือมาค่ะแล้วก็พ่วงคำถามมาด้วยนะคะเกิดวันอังคารที่15ธันวา2513ค่ะตอนเที่ยงตรงค่ะอาจารย์ขาออกจังหวัดกรุงเทพนะคะอาจารย์บอกว่าลัคนาราศีมีนลัคนาเขาไว้ใช้ดูกับอะไรคะเนี่ยนะครับตอนเที่ยงเที่ยงตรงค่ะคืออย่างนี้ครับแม่ผมก็เลยตอบลำบากเขาไว้ดูกับอะไรคือความจริงลัคนาเนี่ยคือการระบุตัวตนนะ identify นะครับแบบชัดเจนยิ่งขึ้นใช่ไหมคะตอนยิ่งชัดเจนคือในการวางดวงพูดง่ายการกำหนดลัคนาราศีจุดที่เกิดเนี่ยคือเวลาที่เกิดจะชัดเจนแต่ว่าเหตุผลที่ว่ามีการจัดแบ่งราศีเนี่ยบางครั้งบางคนก็อาจจะไม่รู้ว่าเวลาเกิดที่ชัดเจนของเราเนี่ยเป็นช่วงเวลาไหนเขาจึงจัดแบ่งราศีตามการโคจรของดาวอาทิตย์เช่นนะครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมเนี่ยคนที่เกิดช่วงนี้เขาให้ถือว่าเป็นคนลัคนาราศีเมถุนนะครับตามการโคจรของดาวอาทิตย์นะฉะนั้นก็ถ้าเรารู้ว่าเราลัคนาอะไรเวลาไปตรวจดวงชะตาเนี่ยก็ยึดถือแบบนี้เป็นหลักจ้ะค่ะต่อไปเลยค่ะครับคุณถาปณีค่ะเกิดวันเสาร์ที่7กุมภาพันธ์2541นะคะเวลาเกิด 8:04 นาทีค่ะอยากทราบเรื่องการสอบเรียนต่อค่ะว่าจะสอบติดไหมค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง19นะครับปฏิทินน่าจะเข้ามหาวิทยาลัยพอดีตรงกับวันเสาร์คือเกณฑ์ในเรื่องของการสอบแข่งขันเนี่ยผมใช้คำนี้นะก็ไม่ได้ถึงขนาดโดดเด่นหรอกเพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของการเรียนพูดง่ายก็จะมีสถานที่เรียนแต่อาจจะไม่ใช่เป็นสถานที่ในลำดับแรกๆที่เราเลือกฉะนั้นการจัดวางแผนการสอบแข่งขันเนี่ยต้องวางให้ดีกลุ่มอาชีพที่เด่นที่ควรจะศึกษาผู้อยู่เสมอเรียนที่ไหนก็เหมือนกันนะครับของคุณเนี่ยถ้าชอบเฉพาะทางเช่นสถาปัตย์สัตวแพทย์เกษตรนะถ้าเป็นวิศวะก็เน้นในเรื่องของพวกพลังงานเน้นในเรื่องของเหมืองแร่ในเรื่องของพวกงานก่อสร้างรับราชการก็ทหารอันนี้เด่นอีกกลุ่มหนึ่ง IT คอมพิวเตอร์เน้นงานซ่อมแต่ความจริงดวงของคุณเนี่ยที่สวยสุดเลยเนี่ยนะถ้าเป็นฟิลพวกเอนจิเนียร์ได้หมดทุกสาขาค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณนารีค่ะเกิดวันที่30มกราคม2497นะคะถามโชคลาภสุขภาพการเงินค่ะจะได้คืนไหมค่ะได้แต่อาจจะไม่ครบนะครับใช้วิธีเจรจารอมชอมดีที่สุดและจำไว้เลยนะจ๊ะดวงนี้เนี่ยตลอดชีวิตถ้าอยากจะช่วยเหลือใครตัดใจให้ไปเลยนะสมมติเขาขอเราร้อยหนึ่งให้สัก20บาทนะให้ขอยืมโอกาสที่จะเป็นหนี้เสียหนี้ศูนย์มีสูงและปีนี้เนี่ยดาวการเงินคุณก็เสียอยู่ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวครับค่ะ เรื่องคู่ครองค่ะอาจารย์ค่ะความรักความสัมพันธ์คำว่าอุตสาหะเบื่อก็ได้นะเ
ข้าบ้านแล้วร้อนฝากระวังในเรื่องของคำพูดให้ดีนะครับผ่านพ้นในช่วงเดือนเกิดไปแล้วความสัมพันธ์จะแข็งแรงขึ้นค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณปูค่ะเกิดวันที่9นะคะกุมภาพันธ์2514ค่ะจ้ะเกิดที่จังหวัดกทมนะคะลัคนาราศีอะไรคะลัคนาอะไรเกิดเวลา 19:10 น.ค่ะจ้ะเป็นคนลัคนาราศีสิงห์นะครับสิงห์เนี่ยก็ปีที่ผ่านมาก็ต้องบอกไม่ค่อยดีด้วยอิทธิพลของบาปปีที่กำลังจะหมดไปเนี่ยอิทธิพลของบาปประเคาะก็คือราหูนะซึ่งสถิตอยู่ในราศีเกิดสุขภาพผิดหวังเสียใจในเรื่องของคนใส่ร้ายในเรื่องของปัญหาภาระหนี้สินสภาพคล่องแต่ว่าศักราชใหม่ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นก็คือในเรื่องของดาวร้ายจะยกออกจากราศีเกิดในช่วงกลางปีไปแล้วนะครับก็ประมาณวันที่4สิงหานั่นแหละก็ช่วงนี้ก็อดทนให้มากหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีเกณฑ์เดินทางไกลไปต่างประเทศก็ถือว่าเป็นการแก้ดวงอย่างนี้หนูเหมือนกันไหมคะอาจารย์หนูราศีลัคนาสิงห์เหมือนกันเลยใช่ก็เดี๋ยวจะไปต่างประเทศแล้วไงขอให้ลูกผ่านก่อนแม่ไปอยู่แล้วตอนนี้รอวีซ่าลูกนะรอวีซ่าลูกค่ะขอให้ผ่านแล้วก็จะไปด้วยกันนะคะเป็นการแก้ดวงใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะจริงๆอยากไปเที่ยวฮะท่านต่อไปเลยค่ะจ้าคือเกณฑ์มันก็จะฟอร์สถ้าได้ไปเห็นไหมล่ะสิงห์ก็จะได้ไปค่ะคุณพรอุตสาค่ะเกิดวันที่1พฤศจิกายนนะคะ2522ค่ะครับตรงกับวันพฤหัสบดีค่ะถูกต้องไหมคะท่านขาตรงกับวันพฤหัสบดีถูกต้องเวลา 6:30 น.ค่ะถามเรื่องหนี้สินการเงินเมื่อไหร่จะดีขึ้นคะมันยังเป็นก้อนฮะนะมูละแปลว่าก้อนแปลว่าเยอะแปลว่ามากนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าเลยผ่านเขาตอนนี้เพิ่งเข้าย่าง38นะครับเข้าย่าง39ไปแล้วเนี่ยในเรื่องของการเงินการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับหรือว่าใช้คำว่ารีไฟแนนซ์ก็ได้ปรับต้นทุนทางการเงินพวกนี้หรือขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเนี่ยพอจะมีโอกาสมากกว่านี้แต่ปีนี้ยังเป็นภาระในระยะยาวแต่ว่าด้านดีถ้าเทียบกับปีที่แล้วผมถือว่าเบาลงยังพอมีคนให้ความช่วยเหลือปีนี้หาโอกาสไปปฏิบัติธรรมนะบวชชีพราหมณ์พวกนี้อย่างน้อยสัก2คืน3วันก็ยังดีถ้ามีเวลาไปตลอดทั้งสัปดาห์ก็ควรจะทำครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะวงเล็บหนังสือมาร่วมสนุกกับเรานะคะจ้ะคุณพนัดกรค่ะเกิดวันจันทร์ที่8ธันวาคมนะคะ2518เวลาเที่ยง30นาทีค่ะครับตรงกับดวงปีหน้าดวงวันจันทร์ค่ะค่ะดวงปีหน้าจะแย่ไหมคะศัตรูค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง42นะครับระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่นะระวังของคุณเนี่ยปีนี้ถ้าไม่สูงกว่าก็ต่ำกว่าเราระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่รวมถึงบริวารนะครับก็ในแง่ของการทำบุญเสริมชะตาปีจอนี้นะครับเน้นในเรื่องของพวกสุขภาพจะไปทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์ก็ได้ถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธก็ได้ส่วนโดยรวมนะครับย่าง42เป็นอย่างไรนอกจากสิ่งที่เตือนไปแล้วเนี่ยเตือนเรื่องความรักความสัมพันธ์ด้วยนะกรณีถ้ามีคู่กาลีสัมพันธ์ถึงเรือนคู่มีระยะห่างให้กันบ้างในเรื่องของงานอย่างที่บอกพยายามอย่าสร้างศัตรูผูกมิตรไว้เยอะๆในเรื่องของสภาพคล่องติดขัดหน่อยช่วงปลายปีแล้วก็ช่วงประมาณมีนาแต่ภาพรวมถือว่าหมุนผ่านครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคนนี้ก็ท่านนี้ก็ร่วมกิจกรรมกับเรานะคะถูกปฏิกาครับค่ะคุณเก๋ค่ะเกิดวันที่1มิถุนายน2520นะคะเกิดวันพุธกลางวันค่ะเวลา 13:45 น.นะคะเมื่อไหร่ชีวิตถึงจะดีคะดวงโดยรวมค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง40นะครับมิถุนาอุปสรรคปัญหาหนี้สินหรือแม้กระทั่งสุขภาพปีจรเนี้ยมีโอกาสจะเกิดขึ้นทั้งหมดเลยทำอะไรติดขัดนะครับและในแง่ของการทำงานถึงจะมีโอกาสขยับขยายแต่มันก็ไม่สุดจะเป็นทรงนั้นโดยเฉพาะการอุปถัมภ์ช่วยเหลือจากคนที่มีคนที่สามารถให้คุณให้โทษกับเราได้เนี่ยหนุนเราไม่สุดของคุณปีจอนี้หาโอกาสให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ19ตัวนะแล้วก็พยายามนะครับเป็นอีกหนึ่งราศีที่เป็นอีกหนึ่งท่านที่อยากจะบอกว่าพยายามหลีกเลี่ยงการสร้างศัตรูค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณใจค่ะเกิดวันเสาร์ที่18กันยา2542ค่ะเวลา 8:12 น.นะคะครับเกิดที่จังหวัดกทม.ค่ะลัคนาราศีอะไรคะ
กรุงเทพมหานครลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะครับกันก็ต้องบอกว่าช่วงปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นราศีที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างโดดเด่นนะครับเพราะว่าพระพฤหัสเนี่ยยกเข้ามาสถิตอยู่ในราศีเกิดและได้องค์เกณฑ์ด้วยเพียงแต่ว่าปีหน้าล่ะเป็นอย่างไรปีหน้าถึงพฤหัสจะย้ายออกจากราศีเกิดในวันที่6กันยานะครับแต่ว่าก็ยังโคจรยกเข้าไปสู่เรือนเงินอยู่ดีแต่เอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าคิดอยากจะทำอะไรอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆขวนขวายให้ทำนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้ายังโสดก็มีโอกาสจะได้เจอกับคนที่ถูกใจด้วยการทำบุญเสริมชะตาในช่วงศักราชใหม่ที่กำลังจะมาถึงเน้นในเรื่องของพวกของมีคมนะซื้อมีดปลอกผลไม้ก็ได้ถวายพระสงฆ์และปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุนะครับค่ะตอนนี้มีสายสดค่ะอาจารย์ขาจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อคุณอะไรคะจ้าค่ะนุชค่ะคุณนุชค่ะคุณนุชขอทราบวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดด้วยค่ะ20ธันวาคม2517ค่ะค่ะเวลาเกิดถามแม่ไม่แน่นอนถามแม่ว่าน่าจะเป็นวันค่ะวันศุกร์วันศุกร์ค่ะสุขสันต์วันเกิดเลยวันนี้เลยวันนี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะจ้ามีขอบคุณมากค่ะมีความสุขมากๆเนาะเหนื่อยมากนะช่วงปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่องเงินถูกไหมนะมีปัญหาจริงๆในเรื่องของการเงินสภาพคล่องแล้วก็ขอโทษนะช่วงที่ผ่านมาญาติผู้ใหญ่มีปัญหาเรื่องสุขภาพบ้างไหมครับปีที่ผ่านมามีค่ะมีค่ะนะแต่เอาเป็นว่าปีนี้จะดีขึ้นปีนี้ก็มีค่ะแต่ปีนี้จะค่อยๆทุเลาแล้วก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับของคุณตอนนี้ทำอาชีพทำงานอะไรอยู่ครับทำรับเหมาก่อสร้างค่ะเป็นเจ้าของหรือเปล่ารับเหมาเองค่ะเหมาเองก็คือเป็นเจ้าของถูกไหมค่ะถ้าถามว่าอาชีพนี้เป็นอย่างไรในพื้นชะตาเราเคยคุยกันหรือยังเนี่ยเราเคยคุยกันหรือยังคุณกับผมเคยคุยกันหรือยังครับคุณนุชยังเลยค่ะดูจะดูประจำค่ะแต่ต้องจะโตไปจ้ะเพราะว่าที่ถามอย่างเงี้ยเพราะว่าคนที่เป็นผู้หญิงและทำอาชีพเรื่องของรับเหมาเนี่ยมีไม่เยอะแล้วก็เคยได้มีโอกาสพูดคุยกันดวงอย่างนี้นะถ้าถามว่าเกี่ยวกับตัวรับเหมาก่อสร้างเนี่ยดีไหมเหนื่อยนะคะไม่ได้บอกว่างานมันหนักผมจึงทายเหนื่อยแต่ว่าในดวงเนี่ยมันบอกว่าจริงๆแล้วทำมาสักระยะหนึ่งอ่ะก็ยังไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นหลังถูกไหมในดวงนี้ถ้าจะทำงานรับเหมาเน้นนะพยายามหาเจ้าใหญ่ๆแล้วเราไปสับงานคือหางานเองส่วนหนึ่งก็ไม่ว่ากันแต่คุณจะต้องสับงานต่อจากเขาอันเนี้ยจะยั่งยืนกว่าให้เขากินเปอร์เซ็นต์บ้างก็สุดแท้แต่นะครับอันที่หนึ่งและอันที่สองลักษณะผมอยากให้เป็นพวกการต่อเติมการซ่อมแซมมากกว่าการวางรากฐานใหญ่อันนี้จะทำให้มันสมรูปดวงมากขึ้นแต่ถ้าถามว่าอะไรที่เด่นที่สุดอันนี้อาจจะใกล้เคียงจากฟิลงานก่อสร้างนะถ้าวันหนึ่งคุณมีทุนรอนมากพอจะทำพวกบ้านเช่าอันนี้ดีนะแต่ว่าควรจะเป็นบ้านเช่าที่แบบอำนวยความสะดวกให้กับผู้เช่าอะหิ้วกระเป๋ามาแล้วเข้ามาพักอาศัยได้เลยไม่ใช่เป็นห้องเปล่าๆมีเฟอร์นิเจอร์เรียบร้อยใช่ไหมคะใช่อันนี้ทำได้และจะดีจะยั่งยืนกว่านะครับวันนี้จะถามเรื่องอะไรนอกจากเรื่องสุขภาพญาติผู้ใหญ่นอกจากเรื่องการเงินที่ติดขัดมีปัญหาจะคุยเรื่องอะไรฮะก็จะขายที่อีสานเนี่ยปีหน้านี่พอจะมีโอกาสจะขายได้ไหมคะชื่อคุณหรือเปล่าชื่อของพ่อนะคะเป็นมรดกตกทอดแต่เขาจะขายนะคะแต่ณขณะนี้เป็นชื่อคุณพ่อใช่ไหมครับค่ะค่ะมันอยู่รวมในโฉนดเดียวกันเกิดในที่มันก็เยอะอยู่นะคะแต่ว่าโดยทางการเราไม่ได้มีกรรมสิทธิ์อะไรในชื่อนะอย่างคืออย่างนี้ครับในดวงเนี่ยถ้าถามว่าเกณฑ์จะขายได้ไหมถ้าเป็นชื่อคุณถ้าเป็นชื่อคุณมีโอกาสมี2ทางเลือกนะคือ1ถ้ามีการจัดสรรและขายเนี่ยก็มีโอกาสสูงที่จะขายได้แต่ว่าถ้าสมมุติมีเหตุปัจจัยอื่นที่ยังไม่สามารถเค้าเรียกว่าอะไรแยกผู้ถือครองได้เนี่ยปีนี้มันมีเกณฑ์การได้มาในเรื่องของมรดกช่วงย่าง43เนี่ยมีเกณฑ์ได้มาในเรื่องของมรดกแต่ฝาก
ฝากเอาไว้ว่าให้ระวังมีปัญหากับบรรดาพี่น้องของตัวเองด้วยนะผมว่าน่าจะสมหวังนะน่าจะสมหวังในเรื่องของเพราะว่าประกาศขายหลายปีแล้วค่ะปีจรเนี้ยเข้าย่าง43มีโอกาสสมหวังแต่ระวังก็มี2ทางเลือกอย่างที่ผมบอกถ้าเป็นไปได้สปริตออกมาจัดสรรและแยกขายกับอีกอันนึงถึงจะไม่ได้แยกขายก็มีเกณฑ์ได้มาในซึ่งในเรื่องของมรดกแต่อาจจะมีปัญหาขัดแย้งกับพี่น้องซึ่งมีความเห็นที่อาจจะไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้นะคุยกันให้ดีๆน่าจะกับคุณพี่หรือว่าคนน้องคะไม่รู้มี2คนไม่รู้ตอบไม่ได้แต่รู้ว่าจริงๆแล้วตอนนี้มีแนวโน้มบ้างมั้ยหรือว่าที่จะขัดใจมีมั้ยฮะที่ขัดใจหรือก็มีกับน้องสาวนะคะนั่นแหละผมไม่รู้ว่าพี่หรือน้องแต่ว่าเตือนว่าปีนี้มีเกณฑ์ที่จะขัดแย้งกันเยอะเขาไม่อยากให้ขายค่ะเพราะว่าขายแล้วกลัวหมดค่ะเห็นมั้ยล่ะอย่างที่ผมบอกถ้าจัดสรรเนี่ยคุณจะขายง่ายกว่านี้แต่ว่าในเกณฑ์ย่าง43เนี่ยมันมีเกณฑ์ได้มาถึงมรดกแต่อาจจะต้องทะเลาะกับพี่น้องจริงๆเพราะเขาเน้นมาทางนี้ไงคะก็เลยน้องก็เลยขัดหรืออาจจะเป็นมรดกในรูปแบบอื่นก็ได้นะครับนะในช่วงย่าง43นี้นะครับแล้วพอจะมีงานเข้ามาไหมคะช่วงหลังปีใหม่นี้ของคุณเกณฑ์งานในช่วงย่าง43ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยผมยืนยันว่าดีกว่าช่วงปีที่แล้วแน่นอนนะปีที่แล้วนี่เลื่อนตลอดนะเลื่อนตลอดนะครับปีนี้มันมีเกณฑ์แล้วก็ช่วงประมาณเดือนพฤษภาน่าจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆใหญ่ๆด้วยซ้ำไปนะค่ะเพราะเกณฑ์ก็ไปลดข้อมาค่ะปีหน้าคุณจะงานก็ขาดไปจ้ะก็เนี่ยย่าง43เนี่ยมีโอกาสเริ่มอะไรใหม่ๆแล้วฝากไว้นะถ้าในอนาคตมีโอกาสทำธุรกิจพวกบ้านเช่าอะไรพวกนี้ถือว่าดีก็ขอถามเฟรนได้ไหมคะเฟรนด้วยความรวดเร็วครับเกิดวันที่30มกราคม2515ค่ะทราบเวลาเกิดไหมคะทราบเวลาเกิดของแฟนไหมคะกลางคืนค่ะกลางคืนเนี่ยกาลีจี้พันธุมีอุบัติเหตุทางรถใช่ไหมเมื่อกี้ที่คุณบอกรถคว่ำรถคว่ำมาแล้วค่ะเออดูปีหน้าก็เจอย่าง46นี่ก็ต้องระวังนะในเรื่องของการขับขี่นะครับก็ต้องระวังแล้วมีการซื้อรถใหม่ไหมฮะหลังจากที่คว่ำไปแล้วก็ต้องเสร็จแล้วค่ะคืออย่างนี้ก็ตอน15นะคะ2515ค่ะกะว่าอาทิตย์นะฮะก็เอาเป็นว่าให้ต้องระวังเหมือนเดิมอ่ะในเรื่องของการขับขี่นะแม้ก็จะเข้าย่าง46แล้วก็ตามก็หมั่นตักบาตรหลังวันเกิดหมั่นตักบาตรถวายเพลพระนะแล้วก็ในเรื่องของอาชีพทำเหมือนกันหรือเปล่าฮะค่ะเหมือนกันค่ะสำหรับของแฟนต่อยอดแบบนี้เ มื่อกี้ที่บอกว่าของคุณให้สับงานต่อจากเจ้าใหญ่ๆของแฟนเนี่ยลองดูถ้าเป็นคนกลางหางานและกินหัวคิวอย่างเดียวรับงานก่อสร้างมาแล้วไปจ้างพวกเอาท์ซอร์สคือจ้างเจ้าอื่นต่อและกินเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็เด่นสำหรับดวงเขานะปกติเขาก็ทำอย่างนั้นอยู่แล้วค่ะถ้ากินเปอร์เซ็นต์กินหัวคิวผมโอเคไม่ต้องทำเองได้อ้าวดูแลก็ให้ระวังในเรื่องของการขับขี่ขับรถอย่างเดียวนะครับนะโชคดีนะครับค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะจ๋าครบถ้วนค่ะมาต่อ SMS กันต่อเลยนะคะคุณวริศราค่ะเกิดวันที่27สิงหา2512ค่ะตรงกับวันพุธเวลา 6:00 น.ตรงค่ะครับอาชีพเสริมการทำบุญความรักลัคนาราศีอะไรคะเกิดที่อุบลราชธานีค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรานี่เองนะครับ 6:00 6:00 ตรงค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์ดวงนี้ดวงนี้ราหูจันเป็นคู่หนี้สินเล็งดวงชะตาก็เป็นพินทุบาทด้วยนะครับฉะนั้นในแง่ของความรักด้วยพื้นชะตาเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าอย่าไปคาดหวังอะไรเยอะนะครับไม่ว่ามีคู่แล้วหรือคิดอยากจะมีคู่และปีนี้อาจจะเข้าทำนองรักๆเลิกๆนะกรณีถ้ามีคู่อยู่แล้วหรือถ้ายังโสดก็อาจจะมีคนที่แบบเพิ่งเลิกราจากคนรักมาให้ความสนใจเราเป็นไปได้ทั้งสิ้นสิงปีนี้ยังไม่ค่อยเด่นอย่างที่ผมเรียนอาจจะต้องรอให้เลยผ่านช่วงต้นสิงหาไปก่อนนะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะ
คุณอารยาค่ะเกิดวันที่2มกราคม2540นะคะตรงกับวันพฤหัสเวลา 20:30 นาทีค่ะครับการเงินการงานโชคลาภค่ะเข้าราหูเข้าราหูหรือเปล่าคะเนี่ยนะไม่ได้บอกจังหวัดมานะครับไม่ได้บอกมาค่ะจ้ะงานเงินโชคลาภเป็นอย่างไรปีจรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง20นะครับอยู่ในช่วงอายุย่าง20ในแง่ของงานผมไม่ทราบว่าทำอะไรนะแต่ว่าถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นลูกจ้างนะครับก็มีโอกาสที่จะได้ลุ้นในเรื่องของสายความก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของการทำบุญเสริมชะตาปีจรนี้ถ้ามีโอกาสบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถาเนี่ยขอให้ทำสภาพคล่องถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาหลังวันเกิดเป็นอย่างไรเนี่ยหลังมันเกิดไทยดีหมดนะทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องเงินนะครับส่วนการเสี่ยงโชคอันนี้ไม่ดีผมไม่เชียร์ลงมือทำงานนะครับของคุณถ้าจะถามในเรื่องของลัคนาระบุราศีเกิดเข้ามาด้วยแต่ว่าถ้าเกิดจัดแบ่งราศีตามการโคจรของดาวอาทิตย์เนี่ยคุณเป็นคนลัคนาราศีธนูนะครับจ้ะค่ะท่านต่อไปเลยค่ะขอถามแทนลูกสาวค่ะเกิดวันที่16ธันวาคม2547ค่ะเวลา 22:09 นค่ะตรงกับวันพฤหัสจะเรียนอะไรถึงจะถูกโฉลกคะ16ธันวาคม47เวลา 4:09 พระฤหัสบดีถูกต้องนะครับแป๊บหนึ่งจ้ะพุทธสวยนะฮะพุทธอยู่เรือนงานด้วยชอบตัวเลขบัญชีครับชอบภาษาเรียนอักษรศาสตร์ชอบวารสารเรียนนิเทศชอบกฎหมายเป็นทนายนะพวกการขายการตลาดพวกนี้บุคคลประชาสัมพันธ์การทูตอันนี้คือสิ่งที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาครับค่ะแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงหน้าเรายังตอบ SMS แล้วก็รับสายสดกันอยู่นะคะคุณผู้ชมสามารถพิมพ์ทีดีค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะส่งมาที่4221606สายสดค่ะ024960493และ024960494นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงที่3ค่ะ